สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพญาเสือและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.ดำเนินการสืบสวนติดตามขบวนการลักลอบตัดไม้สืบเนื่องจากกรณีรถบรรทุก10ล้อที่ลักลอบขนไม้พิคว่ำในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกโดยได้ทำการวางแผนสืบสวนหาข่าวจนทราบว่าขบวนการดังกล่าวมีจุดซุกซ่อนไม้อยู่บริเวณชายป่าละเมาะบ้านส้มปล่อยหมู่ที่6ตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอยู่บริเวณที่คาดว่ามีไม้ซุกซ่อนกระทั่งเวลา 14:30 นมีรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันทยอยเข้ามาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและมีชายชะกันจำนวน 3-4 คนลงจากรถทำการขนไม้ที่กองอยู่ขึ้นรถเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือจึงจู่โจมเข้าควบคุมตัวสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้1คนพร้อมตรวจยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวน2คันจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบไม้แปรรูปจำนวน90แผ่นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้างฉัดเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและขยายผลสืบหาผู้ร่วมกระทำผิดต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์